ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนเนื่องจากธงไตรรงค์ธงชาติไทยครบ100ปีในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลมีนโยบายให้ประดับธงชาติไทยให้ใหม่และมีสีสดใสอยู่เสมอซึ่งเหล่าศิลปินดารานักกีฬาที่ประสบความสำเร็จระดับชาติข้าราชการนักเรียนและประชาชนทั่วไปกว่า100ชีวิตร่วมแสดงพลังความภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นไทยด้วยการถือธงชาติไทยร้องเพลงชาติให้กึกก้องอย่างพร้อมเพรียงกันเหล่าดาราชื่อดังศิลปินทุกยุคสมัยมาร่วมแสดงพลังร้องเพลงชาติไทยแล้วยังได้มีการเชิญธงชาติไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมาโชว์อีกด้วยซึ่งนำขบวนโดยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์มะเหมี่ยวพรชดาสวิตเตชภูวนนท์เฟรมชวินโรจน์ปอหมายรัตติกรแม็กกี้อภาจินจินนะฮาน่าลีวิสเซฟานีบินบรรลือฤทธิ์เรือเอกสมรักคำสิงและฟีนี่ฟีรณีเป็นตัวแทนถือธงชาติไทยอันน่าภาคภูมิใจครับคือเอาจริงๆผมไม่คิดเลยนะแล้วคือไม่ได้รู้ด้วยว่าจะมาแล้วได้ถือธงคือมาเนี่ยคือกลับมาร่วมงานเนี่ยคือดีใจอยู่แล้วเราจะได้มาร่วมงานแต่พอเขาบอกว่าให้เราไปร่วมธงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันพิเศษแล้วเมื่อยไหมเมื่อยมากคือเราหันไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยคือใช่เราแบบฮาน่าอะไรก็หูปวดแต่ว่าคือภูมิใจเราได้ถือธงชาติไทยถึงแม้จะเป็นสมัยก่อนแล้วอีกอย่างเราก็ได้ความรู้ถึงความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก่อนที่ว่าจะมาเป็นธงชาติไทยปัจจุบันใช่ครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นธงชาติไทยสีแดงเป็นภาพช้างเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นกันก็แดงขาวน้ำเงินขาวแดงมันมีที่มาที่ไปและรายละเอียดเยอะมากก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้ด้วยและได้มาแสดงถึงการความเคารพด้วยอีกหนึ่งศิลปินรักชาติอย่างเนยซินโยริต้าที่ได้มาร่วมร้องเพลงชาติไทยถึงกับคนลุกเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังกึกก้องขึ้นซึ่งเจ้าตัวภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ก็สำหรับเนยนะคะเนยก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะเพราะว่างานวันนี้คืองานที่ธงไตรรงค์ของประเทศไทยของเราครบ100ปีค่ะแล้ววันนี้เราจะมีเป็นตัวแทนของนักร้องแล้วก็ศิลปินดารานะคะร่วมร้องเพลงนะคะร่วมร้องเพลงชาติด้วยกันแล้วก็จะมีการคือในงานนี้จะมีธงชาติตั้งแต่ยุคในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งแบบว่ารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่จะแบบได้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกมากเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดเพลงชาติเราขึ้นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแบบน้ำตาคลอทุกครั้งอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงชาติด้วยคือยินดีแล้วก็ดีใจมากๆค่ะภูมิใจมากค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ศิลปินดาราหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นคือการให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเป็นธงชาติไทยสนับสนุนคนไทยให้รู้จักธงชาติไทยอย่างถูกต้องและลึกซึ้งซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยนางงามที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างปอหมายรัตติกรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2015ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วปลาบปลื้มใจอย่างมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับได้เป็นตัวแทนมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะในการถือธงชาตินะคะแล้วก็ครบ100ปีถือว่าเป็นเกียรติประวัติของตัวเองมากๆเลยเพราะว่าอีก100ปีคงไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้แน่นอนค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็ของตัวเองด้วยค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่าโอยตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะกู้ชาติมาก็ถึงจนบัดนี้นะคะก็ภูมิใจกับคนไทยแล้วก็ภูมิใจตัวเองด้วยนะคะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย